ก็นำเที่ยวดันไปพลิกคว่ำแถวกระบี่โน่นโชคดีมากนะฮะลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องขอความช่วยเหลือเรืออีกลำมาเจอพอดีแล้วก็ช่วยกันได้ทันนี่เป็นคลิปพี่เรือหางยาวนำเที่ยวศรีสุวรรณเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็คนขับเรือแล้วก็ไกด์6คนลอยคออยู่กลางทะเลครับแถวเกาะผักเบี้ยหมู่ที่3กระบี่หลังเรือหางยาวนำเที่ยวถูกคลื่นซัดและล่มกลางน้ำเลยโชคดีที่เรือหางยาวศรีสุวรรณผ่านไปเจอพอดีช่วยทั้ง6ชีวิตกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยกำลังประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทานบกขอรณีกระบี่มาช่วยลากเรือที่พลิกคว่ำเข้าฝั่งตรวจสอบเบื้องต้นไม่เสียหายครับมีเพียงเครื่องยนต์ที่จมในน้ำซึ่งทางเจ้าของเรือก็เดี๋ยวจะกู้ขึ้นมาอีกทีนึงทางนายศรีสุวรรณจิตสุวรรณโนอายุ22ปีเจ้าของเรือศรีสุวรรณที่เข้าไปช่วยก็ให้ข้อมูลว่าช่วงเวลาประมาณสักบ่าย3โมงของวันที่16ธันวาคมเมื่อวานนี้ขณะตนเองขับเรือพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เกาะผักเบี้ยก็เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่กลางทะเลครับปรากฏว่าเป็นคนฮะก็เลยรีบขับเรือเข้าไปดูก็พบว่าทั้ง6คนน่ะโดนคลื่นซัดโชคดีนะที่ใส่ชูชีพก็เลยไม่จมเนี่ยเห็นไหมประโยชน์ของชูชีพบังแอนเจ้าของเรือที่ประสบเหตุบอกว่ากำลังพานักท่องเที่ยวไปเกาะผักเบี้ยระหว่างทางเนี่ยนะให้นักท่องเที่ยวแยกนั่ง2ฝั่งเรือเพื่อให้น้ำหนักมันบาลานซ์กันแต่ทั้งหมดย้ายมาฝั่งเดียวกันว่างั้นทำไมก่อนก็น่าจะเข้าใจหลักการได้นะก็ต้องอยู่คนละฝั่งบาลานซ์กันอ่ะ33 44อะไรเงี้ยทำไมตอนนั้นวิวอีกฝั่งนึงมันสวยหรือยังก็น่าสิมาถ่ายรูปเซลฟี่หรือยังไงเรือมันก็เลยพลิกคว่ำฮะก็จมลงไปโชคดีที่มีเรืออื่นมาเจอแล้วก็ช่วยกันได้ปลอดภัยเนี่ยแหละฮะอันนี้ชูชีพก็สำคัญมากจริงๆเลยนะต้องใส่ชูชีพด้วยนะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8